คุณธรรมนันสวัสดีครับคุณบู้ครับก็อย่างที่เกริ่นไปฮะจริงๆพม่าเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นตัวช่วยนะในช่วง 2-3 ควอเตอร์ที่ผ่านมานะวันนี้ก็อาจจะดูทรงแล้วอาจจะมีประเด็นขึ้นมานิดนึงหลักๆเนี่ยตอนนี้คือรัฐบาลเมียนมาอาจจะเข้ามาควบคุมในเรื่องของการไหลออกของเงินนะครับเพราะว่าจริงๆตลาดพาร์ตี้ในช่วง2ควอเตอร์ที่ผ่านมาก็ดูค่อนข้างร้อนแรงมาจากดีมานด์ของพม่านะครับแต่ถามว่าพม่าเราผมก็ค่อยไล่ตีความแบบนี้ก่อนนะอยากให้มองเข้าใจตลาดใหญ่ก่อนตลาดใหญ่บ้านเราสมมติใน 100% ปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนการโอนคอนโดเนี่ยเป็นสัดส่วนที่น้อยกว่าแนวราบนะปัจจุบันคอนโดเป็นสัดส่วนประมาณ 37% ส่วนแนวราบยังเป็น 63% ถ้าเทียบกับช่วงก่อนพีโควิดอ่ะจริงๆแล้วปัจจุบันตลาดคอนโดยังไม่กลับไปในเลเวลพีโควิดก็คือยังต่ำกว่าตรงนั้นอยู่ประมาณสัก 20% ได้ส่วนบ้านเดี่ยวเนี่ยเกินกว่าช่วงพีโควิดไปเยอะแล้วแล้วก็ตลาดทาวน์เฮาส์เนี่ยอาจจะต่ำกว่าพีโควิดนิดหน่อยเพราะนั้นถามว่าตลาดคอนโดณปัจจุบันโอเคต้องบอกในมุมนี้ก่อนว่ายังไม่ได้ใหญ่เท่ากับตลาดแนวราบยังไงตลาดแนวราบยังเป็นสัดส่วนที่ใหญ่กว่าแล้วถ้าเกิดเรามามองตัวตลาดคอนโดใน 100% เลยเนี่ยจริงๆถามว่าปัจจุบันดีมานด์ของคนไทยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ดีมานด์คนไทยคิดเป็นประมาณสัก 80% เป็นสัดส่วนดีมานด์ของต่างชาติประมาณ 20%นะครับแล้วก็จริงๆเรามีชาร์จในหน้าถัดไปนะครับเผื่อจะได้ให้ดูง่ายขึ้นแล้วก็ในตัวคอนโดของตัว 20% เองอ่ะจริงๆปัจจุบันน่ะจีนน่ะเป็นสัดส่วนประมาณครึ่งนึงแล้วพม่าเนี่ยเป็นเบอร์2นะครับพี่หนอว่าพม่าเนี่ยการเป็นเบอร์2รอบนี้มันมีสัดส่วนที่เปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะตอนสิ้นปีที่แล้วเนี่ยสัดส่วนพม่าประมาณ 7% แต่ปัจจุบันเนี่ยสัดส่วนพม่าเฉพาะไตรมาส1เนี่ยโดดขึ้นมาประมาณ 18% แล้วก็โตขึ้นมาประมาณ3เท่ากว่านี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่รัฐบาลพม่าเนี่ยเริ่มเข้ามามอนิเตอร์ในประเด็นของการเอาเงินออกนอกประเทศของเขามากขึ้นนะครับถามว่าถ้ามองในเชิงผลกระทบเองเนี่ยผมต้องบอกในมุมนี้ก่อนว่าการซื้อคอนโดในช่วงที่ผ่านมาของต่างชาติเนี่ยส่วนใหญ่ตั้งแต่หลังโควิดนะมันเป็นการซื้อของที่เป็น ready to move คือซื้อเสร็จโอนเลยจะมาอยู่เองปล่อยเช่าหรืออะไรก็ตามเพราะมันเป็นการออกนอกประเทศของเขาเนอะเพื่อที่จะมาอยู่ในที่นี้ซึ่งการซื้อที่เป็นของใหม่เลยที่จะเป็นเศษเอา 2-3 ปีข้างหน้าเนี่ยมันเพิ่งจะเริ่มเห็น activity เนี้ยในช่วงแค่ 2-3 ควอเตอร์ที่ผ่านมาเพราะนั้นถ้ามองมิติในมุมของผมเองเนี่ยต้องบอกว่าคอนโดแบ็กหลอกที่มีณปัจจุบันซะส่วนใหญ่ของ property เนี่ยแล้วเป็นสัดส่วนที่จะโอนที่เป็นของพม่าในปีนี้เนี่ยจริงๆยังไม่เป็นนัยยะสำคัญเท่าไหร่ถ้ามองในมุมของแบ็กหลอกเองมันจะเริ่มเป็นนัยยะของการโอนเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณปีหน้าแล้วก็ปี26เป็นต้นไปแต่ถามว่าสัดส่วนพม่าในพอร์ตรวมของคอนโดของคอนโดในกลุ่มที่เราศึกษาเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าถ้าเรามองพอร์ตของแบ็กหลอกคอนโดที่มีแล้วมองเป็นตัวเฉพาะของพม่าอย่างเดียวมูลค่ารวมกันนะครับของตัว10 developer ที่เรา cover เนี่ยอยู่ที่ประมาณสักไม่ถึง 4,000 ล้านซึ่งตัวเลขประมาณแถว 4,000 ล้านบวกลบเนี่ยจะเป็น AP ที่เยอะหน่อยประมาณสัก 2,500 เป็นอนันดาประมาณสัก600แล้วก็เป็น SC ประมาณสัก300ก็จะเห็นว่าบน 4,000 บน 1,200 ของ Backlog Condo ทั้งหมดเนี่ยจะเห็นว่าเป็นสัดส่วนจริงๆแล้วมันก็แค่เท่าไหร่เองฮะประมาณสัก 4% 5% เท่านั้นเองเพราะนั้นจะไม่ได้เป็นนัยยะสำคัญที่จะทำให้ภาพของตัวการโอนหรือเป็นดาวไซด์ของ earning ขนาดนั้นนะครับครับก็โดยรวมคิดว่าผมเห็นด้วยคุณสมานันท์นะก็จริงเราอย่าเพิ่งตกใจกันจนเกินไปนะครับว่าสัดส่วนอ่ะไม่เยอะหรอกแต่ว่าการไปการมามันอาจจะทำให้ตลาดที่ดูเริ่มมีความหวังบ้างเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ผ่านมาว่าproperty อาจจะไม่ได้ฟื้นจากกำลังซื้อในประเทศจ๋าๆก็ได้นะอาจจะมีกำลังซื้อของชาวเมียนมาเนี่ยมาช่วยนะครับพอความคาดหวังตรงนี้น้อยลงนะครับเราพอจะมีความคาดหวังเชิงบวกในแง่อื่นๆของกลุ่ม property ได้ไหมครับคุณสมานันท์ว่าจะหาอะไรที่มาเป็น trigger point ในการกลับตัวของหุ้นได้บ้างดีครับจริงๆช่วงสั้นน่ะยังแอบดูแล้วค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเขาเพิ่งออกตัวมาตรการให้กลุ่มนี้ตอนประมาณช่วงต้นเดือนเมษาใช่ไหมฮะซึ่งผลลัพธ์ของตัวมาตรการที่ออกไปเนี่ยที่ขยายตัวค่าธรรมเนียมการโอนและจดจำนองจากเดิมไปแคปไว้ที่3ล้านเป็น7ล้านเนี่ยจริงๆอ่ะเรายังไม่เห็นตัวเลขที่เกิดขึ้นเลยว่าไตรมาส2โมเมนตัมในกลุ่มที่เป็น3ถึง7น่ะที่เป็นส่วนที่เป็นส่วนท็อปอัพขึ้นมาเนี่ยมีนัยยะสำคัญของการเพิ่มของรีเซลกับการโอนหรือเปล่าผมคิดว่ายังไงก็ตามรัฐบาลคงต้องรอดูตัวเลขที่เกิดขึ้นมาก่อนแล้วถ้าจะมีมาตรการเพิ่มเติมเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของไตรมาส3ไตรมาส4เป็นต้นไปซะมากกว่าอันนี้มองในมุมนี้ก่อนแล้วจริงๆรัฐบาลคาดหวังแล้วก็จริงๆ developer โดยส่วนใหญ่จะคาดหวังประเด็นไหนมากที่สุดก็คือประเด็นเรื่องของตัวเรื่อง LTV อะครับก็คือ loan to value ที่แบงค์ชาติเขาไปแคปตรงนี้เอาไว้แล้วก็เรื่องการ relax จากแบงค์ซึ่งเห็นไหมฮะว่าทั้งเรื่องของแบงค์ชาติหรือเรื่องการ relax จากแบงค์อะมันเป็นเรื่อง uncontrollable อะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันต้องพึ่ง
อันอื่นมาเป็นตัวช่วยเพราะนั้นสิ่งที่รัฐบาลช่วยได้ปัจจุบันก็คือบนมาตรการผมคิดว่ามันคงต้องรอดูแล้วก็ถ้าจะมีมาตรการอื่นๆเองโดยที่ต้องไปพึ่งคนอื่นผมแอบคิดว่ามันยากเหมือนกันเพราะนั้นตอนนี้มันเลยดูเหมือนว่า property ก็อาจจะต้องพึ่งตัวเองกันไปก่อนแต่ถ้ามองในมุมผมตอนนี้นะ trigger point อาจจะยังไม่เห็นอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นในช่วงสั้นนะครับครับผมก็ปัจจัยเรื่องไม่มีก็คงต้องดูโฟกัสเป็นรายตัวนะว่าตัวไหนพรีเซลทำได้ดีนะครับยังดำเนินการขายได้หรือรวมถึงโอนได้อย่างต่อเนื่องนะครับถ้าในกลุ่มตอนนี้คุณสมนันมองตัวไหนที่ยังเข้าขายลักษณะนี้บ้างครับก็จริงๆอย่างที่บอกมันเป็น selective buy นะถึงแม้ภาพใหญ่ไม่ดีแต่ถ้าเกิดเราไปย้อนดูตั้งแต่ปีหลายๆปีที่ผ่านมาเลยบางเจ้าทำ new high ในเรื่องของ earning บางเจ้าก็ทำ new low แล้ว new low อีกเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าด้วยภาพตลาดใหญ่ที่ไม่ดีแต่มันแย่ง market share ระหว่างกันแล้วก็คุณสามารถเป็น leader และเป็น new high ได้ผมคิดว่ายังเป็นการ selective แบบนี้อยู่ซึ่งถามว่าปีนี้ใครที่คิดว่ายังมีโอกาสที่จะทำตัวเลขใกล้เคียงกับปีที่แล้วหรือทำ new high ได้ต่อผมว่า AP ยังเป็นตัวเลือกนึงนะที่ยังดูน่าสนใจแล้วก็ตัวรองลงมาก็จะเป็นแสนสิริแต่แสนสิริเนี่ยโมเมนตัมมันจะเป็นสตอรี่อยู่ในครึ่งหลังมากกว่าครึ่งแรกเพียงแต่ว่าช่วงสั้นเองอ่ะ AP ก็จะมาเจอประเด็นเรื่องของดีมานด์ต่างชาติอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีเรื่องของพม่าเข้ามาผมก็คิดว่ามันเป็นเรื่องโอเวอร์แฮงแหละเพียงแต่ว่าถ้าเกิดภาพตรงนี้มันปลดล็อกอ่ะผมคิดว่าด้วย PE ขนาดนี้ของเขามัน4เท่ากว่าครับ earning downside ค่อนข้างลิมิตอ่ะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันคือ opportunity สำหรับคนที่รอได้เนาะสำหรับภาพของเซกเตอร์นี้ครับก็กลยุทธ์สำหรับproperty นะครับยังเป็น underweight นะแต่ในแง่ของกลยุทธ์นะแต่ถามว่าหุ้นที่เลือกก็คงต้อง selective คนที่ quality สูงหน่อยนะครับอย่างครึ่งแรกคุณสมานันดู momentum เนี่ย AP ดูมาแรงหน่อยนะครับแต่ถ้าครึ่งหลังก็ให้มองไปที่แสนสิรินะครับผมก็สรุปเรื่องของ property ไว้ประมาณนี้นะครับวันนี้ขอบคุณคุณสมานันมากครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ